่ว่าไม่ขอแย่งจากอย.อย่างแน่นอนเพราะนั้นถุงมือที่ผลิตขึ้นเนี่ยก็คือไม่ได้มาตรฐานถือว่าเป็นถุงมือที่ไม่ปลอดภัยในการใช้ค่ะเป็นยังไงล้างน้ำสีเป็นยังไงคุณพี่ดำดำและคอยดูนะว่าล้างน้ำสีเกิดอะไรขึ้นจะไม่มีสีขาวติดไม่ติดดูดิยืดยืดยืดเป็นน้ำปอกอะฮะงานสีตังครับนี่ตังแท้ๆแน่นอนไฮโดรเจนเหรอไฮโดรเจนกับแก๊สกระป๋องอะไรต้นทุนมันสูงกันแก๊สกระป๋อง40บาทสำเพ็งไฮโดรเจนน่ะไฮโดรเจนก็ถัง 3-4,000 โอ้แต่มันใช้ได้ทั้งปีอ๋อป้ามีข้อแนะนำไหมอะไรทำให้เย็นที่สุดได้อย่างนี้ฮะเห็นถังที่ตันเนียมที่สต็อกทำไหมเอาน้ำแข็งอะใส่ลงไปในถังนั้นหมดละเอียดแล้วต้องใส่น้ำให้ลมผ่านความเย็นอันนี้ถังลมใช่ไหมอันนี้ถังน้ำแข็งแล้วก็เจาะรูเปิดปากลมผ่านถังน้ำแข็งแล้วก็ผ่านออกลมออกเป็นไอ้น้ำครับแล้วก็ฉีดพ่นเลยพ่นในห้องนั้นอะด้วยแอร์16องศาแล้วก็ใช้พัดลม2ตัวใส่น้ำแข็งถ้าน้ำแข็งไม่มีให้ขึ้นไปทำตู้วายห้องผมด้วยการใส่บล็อกขันของคนแก่เมื่อก่อนเคยเห็นนะเรียกว่าขันกินน้ำให้เอาหม้อเตลเล็ตใส่น้ำไว้แล้วไปกดเครื่องทำติดลบพอติดลบเสร็จปุ๊บก็เอาวางไว้ในห้องทำ3-4ก้อนแป๊บเดียวในห้องนั้นไม่เย็นเยือกแล้วก็พื้นทำไว้ยังทำพื้นแล้วทำราวผมเชื่อว่าราวอ่ะมันทำได้มากกว่านั้นพี่ราวแขวนให้มุดแบบมุดเดินหาเลยไล่เลยแล้วเดี๋ยวห้องนี้เคลียร์ไม่หมดสีห้องนี้มันคือสีที่ผมทำเล่นทำเสียทำลองมันคัดไม่ได้หรอกไม่มีสีไหนจะคัดสีหรอกโอเคไหมไม่มีสีไหนจะคัดสีหรอกคัดไปก็ตาแตกเปล่าใส่ที่นี่ไม่หมดใช่ป่ะไม่เหมือนคัดสีใช่ป่ะไม่เหมือนแล้วพวกที่กองพวกที่กองนี่ใส่พิเตอร์เนียมหมดหรือยังใส่หมดแล้วไอ้พวกที่กองเนี้ยถ้ายังไม่ใส่พิเตอร์เนียมขั้นตอนนี้เดี๋ยวแกะออกจากถุงให้หมดเลยกองไว้เป็นกองโตเลยแล้วหยิบไปทีละกองใส่พิเตอร์เนียมแล้วเข้าตู้อบเจาะรูให้หมดเอาตู้หลบเป่าลมให้หมดปกตู้พร้อมได้เป่าร้อน6ตัวพอดีเป๊ะมันร้อนเล่าออกมาทำไงไม่ทื่อแม่งเลยออกมาไม้ตีให้ฝุ่นออกฝุ่นออกเสร็จปุ๊บทำไงเม็ดเอาไว้ไปไม่ใช่อันไหนนี่ๆอ๋อนี่ใส่พิเตอร์เนียมแล้วนี่ใส่พิเตอร์เนียมแล้วฝังที่ลงฝังป้าด้วยฝังหนีด้วยฝังมัดด้วยแขวนแบบเนี้ยไว้ผมสักพันอันอันนึงใส่ได้กี่เท่าไหร่2 4 6 8 2 4 8 20เท่ากับ5อันเท่ากับกล่องนึงใช่ป่ะ5อันกล่องนึง10อัน2กล่อง100อัน20กล่อง1000อัน200กล่องอันนึงหนีบ2อันไม่ได้เหรอหน้ากับหลังน่ะน่าจะได้นะได้ดิเออก็ถ้างั้นมัน25 50 2อันกล่องได้ป่ะได้ทำให้25 50ก็คือได้
ได้ยี่ห้าเร็วปะเร็วปะผมขอทำคนเดียวให้มูซากับพี่นุคอยวิ่งหยิบของเร็วๆแล้วต่างคนต่างทำหน้าที่เชื่อว่าทุกคนมีผู้นำไก่อยู่ในห้องเย็นเม็ดดูไก่กับนั่นแหละเบียร์จัดการห้องเย็นเย็นเนี่ยหรอเราคุณไม่มาใช่ไหมฟังแหละฮะเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเดียวกันหมดไม่ว่าจะสีอะไรนะพี่เน่งพี่เน่งอีกไงพี่เน่งอีกแค่นี้เราทำกันได้ดูนะมันเร็วกว่านั่งคัดอะเร็วกว่าเก็บถุงมือที่ผมเล่นเสียไว้ทั้งหมดในบ้านไปกองที่ตีทันเนี่ยที่ทำได้จริงๆแค่นี้ผมต้องการเคลียร์แล้วก็สตาร์ทหลังจากวันนี้นอนกลางกองถุงมือนะเดี๋ยวแพ็คไปทำเงินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขายให้ก่อนสักตันแพ็คก็ที่ว่าจะให้ตังค์เบิร์นสักคนละหมื่นจะได้มีกำลังใจเอาคู่เดียวเดียวมาคุ้มขึ้นเต้นเลยนะลองคุ้มขึ้นเต้นเลยแต่ถ้าเย็นหันมาดูดิพี่หันมาดูดิเสียกเสียกเลยวะเสียกฟ้าเลยปะอันเย็นแล้วไก่ไก่กระป๋องไปทางขึ้นในความเย็นปะอย่างในเบื้องต้นยังไม่สามารถที่จะรวบรวมได้นะครับก็คงไม่มากเหมือนที่เราไปจับของรายใหญ่นะครับแต่เพียงแต่ว่าอยากให้พวกเราเห็นนะในพฤติการของต้นทางส่วนหนึ่งนะครับว่ามีหลายแหล่งนะครับเป็นถุงยางที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับไม่มีประวัติไปอาจจะมีการปนเปื้อนนะครับของเชื้อโรคได้นะครับดังนั้นต้องระวังอย่างที่ท่านรอที่ดีท่านรองเลขาเนี่ยรอยอเนี่ยได้บอกแล้วนะครับขอยางให้ยังเบื้องต้นที่ว่าคุณรักษาเขาก็บอกว่าก็ยังไม่ได้จำหน่ายนะครับก็ยังไม่จำหน่ายนะครับก็ยังไม่จำหน่ายแต่มีการสั่งซื้อเข้ามาเขาบอกยังไม่จำหน่ายก็เลยเขาบอกว่าเขาอยู่ในช่วงนี้ก็เขาทดลองนะครับแต่เราก็ยังไม่เชื่อมั่นใจนะครับเกี่ยวข้องกับบ้านหลังใหญ่นะหรือว่าเขาใช้สถานที่ที่เช่าเพื่อดำเนินการไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับบ้านหลังใหญ่เขาเช่าครับเขาพื้นที่นะเป็นการเช่าพื้นที่นะครับในการดำเนินนะครับตัวบริษัทที่เปิดอยู่นี้ปกติเขาขายเครื่องมือทางการแพทย์หรือว่าทำอะไรอยู่แล้วข้อที่ทักถามต้นนะพูดนะเขาบอกเขาเคยทำเกี่ยวกับถุงมือแต่เขาขายแบบถุงมือที่ถูกตามกฎหมายต่างๆอันนี้ก็เป็นคำกล่าวอ้างของเขาอะนะฮะตรงนี้ก็ต้องมีการรวบรวมพยาน